สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียสินค้า eBay Amazon ของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป Amazon จัดทำโดยโอ๊ตช่วงนี้เจ็บลิ้นนะจัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์นะรับจ้างทำเลยนะบางคนไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับแต่ว่ารับจ้างทำจะเป็นนำสินค้าของคุณนะฮะช่วยวิเคราะห์นะครับช่วยวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหมแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดให้ด้วยแถมยังการันตีด้วยนะฮะถ้าขายไม่ได้สนใจก็มาดูดีเทลได้ที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะคอร์สเรียนออนไลน์แบบดูคลิปนะครับก็ลดราคาจาก 3,500 หรือ 3,000 แถมยังแถมเครื่องมือให้ทดลองใช้ได้20วันนะฮะไม่พอครับตัวนี้ถ้าเกิดแบบฉันอยากไปนั่งเรียนดีกว่าสามารถเอามาเป็นส่วนลดได้อีก 2,000 บาทนะครับกับคอร์สแบบนั่งเรียนแบบจับมือทำก็เหมือนได้ทดลองเรียนนะครับอ่ะมาเริ่มสินค้าตัวนี้ดีกว่านะครับของเช้าวันนี้นะฮะวันที่6พฤษภาคมนะฮะปะแท่งอะไรนะอย่าคิดลึกนะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะฮะ อ่ะบอกเลยนะฮะถ้าไม่ใช่จังเกิลสเกาผมไม่มีทางเจอตัวนี้แน่นอนแต่ก็แรงเหวี่ยงเหมือนกันนะก็หลุดไปประมาณแรงประมาณ 4,000 นิดๆนะฮะบางช่วงจะช่วงกักตัวนี้ขายดีนะฮะนี่พอเข้าช่วงกักตัว30วันล่าสุดนี้ลงมาเหลือแรง400เลยนะครับนะประมาณ400 500นะฮะ543ในหมวดเครื่องครัวบอกแล้วอย่าคิดลึกนะครับ543นะครับเข้าไปที่ Jungle Scout นะครับผมเซตติ้งหาแรงกิ้งคือผมก็ไม่มีสินค้าในใจหรอกนะเวลาหาใน Jungle เนี่ยเรียงแรงอย่างเดียวเลยเจออะไรจัดมานะครับก็คืออยู่ในโหมด Kitchen Dining นะครับราคาขายอยู่ที่ 11.49 ประมาณ 11.5 นั่นแหละครับขายได้เดือนหนึ่ง 1,700 ก็ตกประมาณวันละ50ชิ้นโอ้ยขายของออนไลน์วันละ50ชิ้นนี่ก็สุดยอดแล้วนะสินค้าตัวเดียวเท่านั้นนะยอดขาย 20,000 ดอลลาร์นะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะ 600,000 ใช่ไหมนะครับทำคลิปไปแล้วอ่ะแปะไปแล้วอ่ะเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ 600,000 นะครับน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะนั่นแหละก็คือเจอจากจังเกิลแหละเจอแบบหาไปเรื่อยอ่ะให้เครื่องมือหาให้อ่ะคือพูดตรงๆนะถ้านั่งทำจริงๆนะวันละ10ชิ้นก็ทำได้นะฮะแต่ขี้เกียจทำคลิปแค่นั้นเองฮะอ่ะก็จ่อเลือกในเรื่องต้นทุนหน่อยนะครับเขาขายที่ 11.5 นะครับตรงนี้มีค่าธรรมเนียม Amazon นะตรงนี้ล่าสุดมันคือ 3.31 นะฮะแต่ก็แพงขึ้นมาประมาณ4บาทอย่าไปซีเรียสมากนะครับ 11.49 นะครับค่าธรรมเนียม 15% ของ 11.49 ตกประมาณ 1.72 ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อไปกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับ 15% นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับ Amazon มันจะมี2ส่วนนะก็คือการไปฝากสินค้าแต่ตรงข้อนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทำ FBA คุณจะส่งเองกับบ้านนะครับก็ไม่ต้องเสียนะครับแต่ข้อเสียคือตอนนี้ประเทศไทยก็ส่งไม่ได้ประเทศไทยไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณส่งเป็นชิ้นๆเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นตอนนี้ DHL ก็ถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะตอนนี้ DHL นะฮะเก็บกิโลแรกที่ 1,500 โหดมากบอกเลยแต่เมมเบอร์เก่าก็แล้วไปแต่ถึงเมมเบอร์เก่าก็ยังหลายร้อยอยู่ก็ยังไม่คุ้มครับนะแต่ถ้าเกิดเราขายแบบ FBA ก็คือส่งไปสต็อกเลยส่งทีเลย 4-5 โลไปที่นู่นเนี่ยนะครับเรทคนเก่า 4-5 โลนี้ยังแค่หลักพันต้นๆ นะครับยังถูกมากๆอยู่โอ้โหคนใหม่กิโลเดียว 1,500 คนเก่า5โลพันต้นๆ ตายเสียงเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณมีเพื่อนคนเก่าอยู่ก็ช่วงนี้ก็ฝากเพื่อนส่งไปก่อนดีกว่าครับอย่าสมัครเองแต่ตอนนี้ช่วงนี้ดีแชร์แพงมากนะครับ3โลนี่เกือบ 3,000 ผมไปนั่งกดคำนวณในเว็บเขาแล้วเข้าให้เว็บมากดแล้วก็ตอนนี้เซลไม่ง้อด้วยช่วงนี้หาเพื่อนก่อนนะนะใครเป็นถามเพื่อนใครเป็นเมมเบอร์อะไรเงี้ยฝากส่งกันหน่อยนะครับไม่ได้อะส่งเองถ้าคนสมัครเองไม่ไหวจริงๆมันต่อยอดธุรกิจไม่ได้เลยจริงๆนะครับอะเพราะฉะนั้นส่วนของ Amazon ที่เราต้องเสียถ้าเราทำเป็นแบบ FBA เนี่ยจะตกประมาณ5เหรียญ นะครับเหลือต้นทุนเน็ตออกมา6จุดประมาณ 6.58 ก็ผมตีไปสัก 6.4 แล้วกันเน็ตเนี่ยนะมันมีต้นทุนสินค้าและต้นทุนค่าขนส่งและกำไรเพราะฉะนั้นไอเนี่ยสินค้าตัวนี้บางคนเห็นอย่างนี้เมืองไทยมันก็คงหายากเนอะผมก็เลยต้องไปดูที่จีนมาให้นะฮะที่อาลีบาบานะครับจริงๆอันนี้ผม
เดี๋ยวตัวนี้จะมีลิงก์อาลีบาบาให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็คัดกรองโรงงานให้เรียบร้อยแล้วอ่ะอย่างร้านนี้นะฮะนี่ก็เป็นแท่งๆเหมือนกันใช่ไหมแต่มันเครื่องครัวนะฮะไม่ใช่นะครับร้านนี้ทำมาแล้ว11ปีนะฮะราคาขายไม่ถึงเหรียญเฮ้ยไม่ถึงเหรียญเหรอใช้ได้เลยนะฮะน่าเชื่อถือโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสินค้า6เหรียญไม่ถึงเหรียญเหลือค่าส่งกำไร50บาทต่อชิ้นสบายแล้วเพื่อนๆทำสินค้าเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนั้นนะอาจเป็นว่ากำไรมีแน่นอนนะชิ้นนี้ถ้าใครสนใจแต่เดี๋ยวมันมีความน่าสนใจอื่นที่เราจะไปพูดลึกต่อนะครับอ่ะมาถึงเรื่องคีย์เวิร์ดหน่อยนะครับคีย์เวิร์ดมีประมาณ859ตัวนะครับผมก็เอามาวางมันมีคำที่ดีกว่านะแต่ดีกว่าเอ้ยอ๋อนี่ดีสุดนี่ว่าอ๋อเมื่อกี้เบอร์ลืมดูฮะตอนแคปนี่ช่วงนี้คนอยู่บ้านติดเยอะจริงๆอะมันไม่ได้มีทุกบ้านในตัวนี้จะเทรนสวยมากเลยช่วงนี้เทรนงามย้อยอะเอ้ยเทรนงามย้อยบอกเลยแล้วไม่ต้องแบบตอนนี้นะมีเพื่อนบางคนนะเอาเป็นโหมดแบบโหมดใส่ถ่านปัญหาคือพอเป็นโหมดใส่ถ่านอะมันต้องไปทำเอกสารขอเอกสาร SD ผมลืมไปแล้ว S อะไรเนี่ยเอกสารอันตรายสินค้าอันตรายมันเยอะไอ้ตัวนี้แบบชิวๆลงทุนไม่เยอะดูแล้วน่าสนใจนะจริงๆนะแล้วก็คำอื่นเกี่ยวกันนี่ก็เทรนมาหมดเลยเนี่ย1และน่าสนใจตรงนี้แหละ1ต้นทุน2ลงทุนต้นทุนไม่เยอะใช่มั้ยมีอีกไอ้นี่คนเสิร์ชเท่าไหร่ไอ้นี่คนเสิร์ช 15,000 ใช่มั้ยคู่แข่ง299แต่ยอดขายจะดูไม่เยอะนะแต่แรงกิ้งก็มาอยู่นะแรงกิ้งก็ใช้ได้อยู่นะฮะมีหลุดบ้างเหมือนกันเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็ลงทุนไม่เยอะนะอย่างน้อยนะเราคาดหวังนะถ้าเราทำได้นะครับแล้วขายได้สักประมาณวันละ 2-3 ชิ้นอย่าไปซีเรียสธุรกิจนี้แม้จะไม่ได้เป็นวันเป็นร้อยนะครับวันละ 2-3 ชิ้นแต่ถ้าเกิดเรามีสินค้าอย่างที่ผมพูดเสมอว่าเรามีสินค้าสัก 30-40 ชิ้นตัวนี้ได้กำไร50บาทอ่ะได้วันละ100แต่คุณมีสินค้า30ตัวตัวละ100คุณก็มีเงินวันละ 3,000 มีเงินวันละ 3,000 เดือนละ30วันคุณก็มีกำไรเดือนละ 90,000 บาทหรือบางทีอาจจะ 80,000 บาทหรือบางทีอาจจะแสนกว่าเพราะการค้าขายมันไม่ได้ฟิกคอร์สเหมือนเป็นเงินเดือนแต่มันก็คือยอดขายมันต้องมีขึ้นมีลงถูกไหมถ้าอยากได้เงินมากขึ้นก็หาสินค้า40ชิ้น50ชิ้นถึงแม้มันจะโลดีมานนะฮะแต่มันเป็นเหมือนธุรกิจแบบไปได้เรื่อยๆแต่คะแนน5นะครับเนี่ยอีกข้อนึงที่ผมชอบคือคู่แข่งแค่299แต่คนหา 15,000 แล้วก็นี่ครับไปดูกราฟKeyword Planner มันก็ขึ้นลงนะไม่ขนาดขึ้นนะมันก็วิ่งเวียงขึ้นลงแต่คนหายังหลัก 24,000 นะครับใน Google แล้วไปดูกราฟเตี้ยหน่อยนี่เดี๋ยวนี้มี2ภาพด้วยมีกราฟเตี้ยด้วยกราฟเตี้ยช่วงที่ลงมาหน่อยนะครับก็ยังหาเป็นหมื่นนะครับก็14,000อยู่นะครับแล้วมันก็อยู่เวียงอยู่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่าเป็นธุรกิจแอบขายดีเรื่อยๆเป็นธุรกิจแอบขายดีน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับ Google Trend ก็ขึ้นลงแต่ช่วงนี้คนอยู่บ้านดันสื่อเยอะมันน่าสนใจเพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อนๆสมาชิกนะครับ Amazon นะครับแจ้งมาได้ขอเฉลยตัวนี้ผมว่าก็น่าลงทุนเหมือนกันนะคุยกับ Alibaba ดีๆผมว่าลงทุนเริ่มต้นไม่เยอะเลยนะครับแจ้งขอเฉลยมาได้ที่คีย์เวิร์ด2020 EP 076โค้ด772331ผมว่าสำหรับมือใหม่นะฮะเรื่องไม่เยอะเป็นสินค้าเรื่องไม่เยอะคนหาเป็นหมื่นคู่แข่งแค่หลักร้อยโคตรน่าสนใจเลยทำให้มันขายได้วันละ 2-3 ชิ้นพอละและเราขยันทำให้มันมีหลายๆชิ้นเราก็รวยได้นะครับตั้งใจหากันไปจะได้ลิงก์คีย์เวิร์ดนะฮะแล้วก็ตัวอาลีบาบาผมก็หามาให้บ้างและเพื่อนๆลองไปเลือกเอาละกันว่าจะไปลงที่โรงงานไหนเอานะครับโอเคคลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือช่วยให้แชร์นะครับช่วยอะไรช่วยหาสินค้าขายดีเนี่ยเขาบอกเลยฮะเขาเคลมเลย
You're all in one platform for selling on Amazon มีเรื่องหาสินค้าขายดีแล้วก็หาคีย์เวิร์ดเพียงแต่มันแพงมากถ้าคุณจะสมัครเองบางคนหาเพื่อนมาแชร์ผมบอกเลยขึ้นปี2บางคนเลือกทำ Amazon ก็มีแล้วใครจะแชร์กับคุณต่อวันนี้โปรกับโอ๊ตออนไลน์นะครับแยกหน่อยนะคุณลงเรียนคอร์ส Amazon นะครับนั่นคือคอร์ส Amazon บวกเครื่องมือ1ปีถ้าเกิดคุณแชร์สินค้าเพิ่มเติมนะครับในราคาแชร์ไม่ใช่สินค้าแชร์เครื่องมือนะฮะในราคาแชร์ไม่เกี่ยวกับค่าเรียนนะครับ 9,000 บาทคุณจะได้ Jungle Scout Merchant Word AdWord ปีนึงเนี่ยที่ผมจ่ายไปเนี่ยประมาณ 70,000 นิดแต่ไม่พอเพิ่มอีก3ปีผมเสียเงินตรงนี้ประมาณ 300,000 นะฮะแต่คุณเนี่ยจ่ายค่าแชร์เครื่องมือแค่ 9,000 บาทโคตรคุ้มถ้าคุณคิดว่าเครื่องมือมีประโยชน์และที่ผมหาสินค้าขายดีได้ทุกวันมาอวดทำเว็บได้เนี่ยเอาเครื่องมือมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ นี่ผมก็มาจาก Jungle Scout นี่แหละครับแล้วมันก็จะหมดคำถามกับทุกคนที่ชอบถามว่าขายอะไรดีเพราะ Jungle Scout เนี่ยมันแฉหมดเลยของมีเป็นหมื่นชิ้นเลยให้เลือกขายได้เลยครับอ่ะส่วนจบคลิปนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดสนใจนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ถ้าเกิดต้องการติดต่อเรานะครับเป็น LINE นะฮะ LINE Official Account หรือ LINE แอดเก่านั่นเองนะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีเลยนะครับหรือจะไปที่ LINE ของคุณนะฮะไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอ๊ตออนไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0815511616นะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะฮะคลิปเราจะเป็นสไตล์หาสินค้าแล้วก็ขายฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคบ้างสอดแทรกอยู่ในช่อง YouTube ของเรานะครับยังไงก็ฝาก Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นที่อัปเดตคลิปด้วยยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆ เล่นโซเชียลอื่นยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะฮะจะมี Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์ Twitter โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Instagram โอ๊ตออนไลน์ครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ